ไปทำบุญค่ะวัดโพศพผลเจริญอยู่แถวสายไหมไปต่อแล้วก็จะไปกินชาไข่มุกแถวดอนเมืองไปค่ะวัดโพศพผลเจริญมันไม่ฉากกี่วันเลยครับประสูตรตรัสรู้และปรินิพพานค่ะอะไรอ่ะภาษาอ่านไปไปให้เรียบร้อยแล้วหลังจากต่อไปให้คุณโยมพนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจเตรียมตัวเราคำถวายตามค่ะเมื่อกี้เราก็ทำบุญถวายสังฆทานไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปให้อาหารเต่ากันค่ะไปค่ะคุณจะมีอายุ90ชื่อแตงกวาค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้อาหารเต่าคำว่าเหนื่อยคือจะไม่มีสังสูสีกันนะ
ถามว่าก้อยเหรอเออโอไออ่ะเออเขาอ่านก้อยอ่ะอ้าวใครสอนเขาอ่านนี้วะเขาเอาไปสักกี่คะแนนดีเขาให้สัก 8.5 แล้วกันโอเคฟูจิมัทฉะลาเต้โกลเด้นบับเบิ้ลฟูจิเหรอมันเป็นชาเขียวฟูจินี่อร่อยค่ะคนแล้วออริจินัลไต้หวันทีลาเต้โกลเด้นบับเบิ้ลดูนะคะนี่ไข่มุกสีทองอร่อยหนุบหนับมีโปร1แถม1ด้วยนะคะตอนนี้สองแก้ว75บาทเข้าไปไลค์เพจค่ะแล้วก็แชร์โพสอะไรของเขาก็ได้ในเพจสักโพสหนึ่งแล้วก็ได้รับส่วนลดเป็น1แถม1แล้วค่ะแต่ก็ว่ามันคุ้มค่ากับราคานะถึงมันไม่ได้เป็นโปร1แถม1อ่ะแต่มันก็อร่อยดีแล้วก็เจ้าของร้านน่ารักด้วยผู้หญิงนะผู้หญิงจบแล้วค่ะโปรแกรมวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปกินอะไรคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะ